นาทีนี้ถือว่าเป็นกีตาร์รุ่นที่คือฮาจริงๆนะครับกับ JV Custom ตัวนี้นะครับก็ที่มาที่ไปก่อนนะครับตัวเนี้ยเป็นลูกเพจท่านหนึ่งนะครับเขาสั่งจากร้าน CT Music แล้วให้มาส่งที่ผมรีวิวก่อนแล้วค่อยส่งคืนให้ตัวเจ้าของกีตาร์นะครับก็คืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับร้านนะเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดอะไรก็ได้ที่ผมอยากจะพูดนะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับกีตาร์ตัวนี้ราคา 9,900 บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นกีตาร์ต่ำกว่าหมื่นแล้วเท่าที่เราเห็นกันเนี่ยปี2020เนี่ยถือว่าเป็นปีทองของกีตาร์ที่เป็นเรียกว่าอะไรอะ Roasted Maple Neck นะครับ Core Maple Pearl เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีหลายคนทำออกมาแล้วตั้งแต่ Gusta, Barracuda, Lavish นะครับซึ่งหลายๆตัวนี้ก็ผ่านมือผมมาพอสมควรนะครับทีนี้คำถามก็คือเจ้า JV Custom ตัวนี้ที่เพิ่งออกมาล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงนะครับในด้านคุณภาพแล้วก็เรื่องควอลิตี้หรือว่าสเปคที่เขาให้มาต่างๆนะครับก็เข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับไล่ตั้งแต่หัวก่อนนะอย่างแรกเนี่ยกีตาร์ตัวนี้มากับลูกบิดที่ไม่ได้เป็นลูกบิดล็อกสายนะครับแต่ว่าผมชอบทีเดียวเลยนะลูกบิดตัวนี้คือน้ำหนักกำลังดีเลยเวลาที่ตั้งสายหรืออะไรเงี้ยซึ่งถือว่าถึงแม้มันจะไม่มีแบรนด์หรืออะไรเงี้ยแต่ถือว่าใช้ได้นะครับลูกบิดผ่านนะจะเห็นข้างหลังเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้กีตาร์พวกที่เป็นแบรนด์ใหม่ๆอย่างเงี้ยเขาทำ serial number ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยลงว่า made in Indonesia นะครับที่มาที่ไปของกีตาร์ตัวเนี้ยผมยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะแต่จากเท่าที่ได้ยินมาในวงการนะครับเห็นเขาบอกว่าน่าจะเป็นทางร้าน CT Music สั่งเองนะครับถ้าข้อมูลผมผิดพลาดแต่อย่างใดนะใครรู้จริงก็ช่วยมาแก้ในคอมเมนต์ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากแบบจากที่ผมได้ยินมาแล้วสันนิษฐานทั้งหมดเนี่ยมันชี้ไปว่าเนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์ของทาง CT Music สั่งเองนะครับโอเคทีนี้มาถึงเรื่องคอนะครับคือในบรรดาคอเมเปิลย่างทั้งหลายเนี่ยที่ผมเห็นมานะในปีนี้ตัวเนี้ยถือว่าเป็นคอที่เกรียมสุดที่เห็นที่เจอมาคือมันไหม้แบบมันดำจริงๆอ่ะมันแบบเมเปิลปกติสีมันจะขาวเนาะหลายคนอาจจะนึกออกเดี๋ยวผมเอาให้ดูประมาณอย่างเงี้ยเมเปิลปกติมันจะมาขาวงี้นะครับแสดงว่าการที่จะเผาให้มันได้ดำขนาดเนี้ยคือความเกรียมมันเยอะจริงๆนะครับเกรียมเยอะกว่าตัวอื่นที่สัมผัสมานะครับแล้วก็ถ้าเราดูข้างหลังเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นลายคล้ายๆเฟรมเมเปิลด้วยนะครับจะมีไอ้แถบๆตรงเนี้ยถือว่าเป็นไม้สวยงามนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมแปลกใจนะเรียกว่าแปลกใจก็ได้คือตรงต่อคอตรงเนี้ยผมหาสกราฟจอยไม่เจอนะครับซึ่งคาดเดาว่าอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ไม้คอชิ้นเดียวนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นไม้กับฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยไม่ได้เป็นไม้ชิ้นเดียวนะเพราะมันจะมีรอยต่อชัดเจนอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าตัวเฟรมเมเปิลเนี่ยสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้มีการแบบตัดควอเตอร์ซอนริฟซอนอะไรเป็นปกตินะเป็นแฟลตซอนตามปกตินะครับไม่ได้เป็นการตัดไม้อะไรแปลกๆคืออาจจะดูยากนิดนึงในกล้องนะแต่ว่าผมดูละลายไม้มันเป็นแบบแนวนอนตามปกตินะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตัวอื่นเป็นไงนะแต่ว่าเจ้าของตัวเนี้ยที่ซื้อมาเนี่ยอาจจะโชคดีนิดนึงเพราะว่าลองดูดิลายวงปีบนฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยสวยมากนะครับมันเป็นคล้ายคลื่นน้ำเลยนะจะสังเกตเดี๋ยวผมหมุนในมุมที่แสงมันโอเคให้เห็นป่ะมันเป็นคล้ายลายคลื่นน้ำไล่ทั้งตัวฟิงเกอร์บอร์ดตั้งแต่เฟดต้นๆจะชัดกว่านะเห็นป่ะคือผมว่าคนที่เป็นเจ้าของตัวนี้น่าจะโชคดีพอสมควรนะผมไม่รู้ตัวอื่นเขาเลือกลายมาหรือเปล่านะแต่ว่าตัวนี้ผมชอบลายมันนะสวยนะครับโอเคทีนี้เข้าเรื่องเฟรตบ้างเฟรตเป็นยังไงตัวนี้22เฟรตนะครับแล้วก็งานเฟรตดีถือว่าดีซัสให้ผ่านนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่มีเฟรตติดตรงไหนเฟรตเรียบผมเอาเฟรตล็อกเกอร์วัดทุกจุดคือโอเคหมดนะครับแล้วก็อย่างที่ร้านเขาบอกอ่ะมันได้เฟรตจัมโบ้มาด้วยนะครับเพราะนั้นถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็งานเก็บข้างๆถือว่าดีนะครับไม่มีคมไม่มีอะไรโผล่มารูปเล่นสบายนะครับก็คือเอาเป็นว่าตัวเนี้ยถ้าให้สรุปว่างานคอเป็นไงผมสรุปว่าดีงามนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรปรับทัสล็อตตรงเฮดซ็อกตามปกตินะครับปรับง่ายไม่ได้ฝืดอะไรแล้วก็ตัวนัทถือว่าโอเคนะตัดมาโอเคเลยไม่ได้มีส่วนไหนไม่ดีนะครับก็คือหลักๆคืองานคอผมให้ผ่านหมดนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็เนี่ยยอดนิยมที่ชอบทำกันในยุคนี้นะครับคือไอตัวคาร์ฟตรงเนี้ยให้มันแหว่งเข้าไปนิดนึงเวลาล้วงเล่นจะได้ง่ายนะครับแล้วก็ปิกาดมาไม่ใช่ไอตัวเหล็กต่อคอตรงเนี้ยมาเป็นทรงเหมือนกับแนวเหมือนพวก Fender Ultra อะไร Fender รุ่นสูงๆนะครับสวยดีโอเคบอดี้บ้างนะครับคือตัวเนี้ยทำสีมาเป็น
สีน่าจะเป็นพวกโพลีธรรมดาเลยแหละแต่ว่าสีชมพูตัวนี้ถือว่าสวยนะถูกใจผมเลยคนที่เขาสั่งมาเนี่ยทีแรกผมก็ไม่ได้คาดหวังเหมือนกันว่าตัวที่เขาส่งมาให้รีวิวเนี่ยเจ้าของเขาจะซื้อสีชมพูนะแต่ผมเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้กับกีตาร์สีชมพูผมชอบมากเลยมันสวยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นเรื่องสีนะตัวนี้ถือว่าสเปคสีธรรมดานะครับเป็นสีชมพูที่ออกจะธรรมดานะครับแล้วก็อิเล็กทรอนิกตัวนี้ไม่มีอะไรปิกอัพ3ตำแหน่งนะครับเป็นซิงซิงฮัมแล้วก็ตัวฮัมสามารถดึงตัดคอยตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สวิตช์กับพวกลูกบิดอะไรเงี้ยเวลาเล่นแล้วรู้สึกว่าคุณภาพดีนะครับสวิตช์แบบนิ่มไม่แข็งไม่อะไรนะครับตัวบริดจ์เนี่ยผมดูไอ้ตรงเนี้ยตรงตัวหย่องมันนะคือผมชอบหย่องมันมากเลยที่เป็นเหล็กแบบคุณภาพดีๆอย่างเงี้ยคือมันดูแล้วแบบไม่ก๊อกแก๊กอะผมว่าอะไรตัวนี้ให้มาค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะไอเนี่ยไอตัวไอที่ใส่คันโยกแบบที่ไม่ต้องหมุนเข้าไปอ่ะแล้วมีตัวล็อกจากข้างๆอย่างเงี้ยด้วยไอเหล็กตัวหนอนเนี่ยผมถือว่าเป็นแบบหย่องที่โอเคเลยนะครับกับไอตัวบริดจ์ที่โอเคเดี๋ยวผมเปิดนี่ให้ดูข้างหลังดีกว่าว่าบล็อกข้างในเป็นยังไงนะครับโอเคตามคาดนะครับเป็นบล็อกหนานะครับถึงแม้ว่าบล็อกจะไม่ทั้งทองเหลืองก็ตามนะแต่ว่าถือว่าให้บล็อกหนามาน่าจะเป็นสเปคกึ่งบังคับของปี2020ในกีตาร์พวกราคาเกิน 7-8,000 ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็สปริงให้มาค่อนข้างหน้าตาใหม่เอี่ยมแบบดูแวววๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับตัวไอ้ข้างหลังนี้นะครับถือว่าลงสีทุกอนูก็เก็บงานเรียบร้อยดีนะครับโอเคก่อนไปฟังเสียงนะผมขอพูดเรื่องนี้ก่อนตำแหน่งของสวิตช์ที่มันมีการตัด G นะครับจะเห็นว่าตอนนี้มีเสียง G นะครับเพราะว่าผมเลือกสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง neck นะครับแต่ว่าถ้าผมสับมาตำแหน่งที่เป็น neck middle หายไปนะครับมาที่ตำแหน่ง middle G แล้วนะครับแล้วก็มาที่ตำแหน่ง middle กับ bridge นะครับยังเห็นว่ายัง G อยู่เพราะอะไรเพราะว่าผมยังไม่ได้เลื่อนตัดคอยของบริดจ์ตัวนี้นะคือจะสังเกตว่าเดี๋ยวผมสับมาที่บิดก่อนนะจะเห็นว่าบริดจ์เนี่ยสัญญาณ G มันจะเบาลงแต่พอมาอยู่กับ middle ปุ๊บเนี่ยคือมันเกิดอาการนี้คือมันมีการทำงานของ3คอยเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับปกติการตัด G เนี่ยมันคือ2คอยมันหักล้างกันแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับ2คอยมันหักล้างกันแต่มันมีคอยที่3โผล่มามันก็เลยมีความ G อยู่นะครับทีนี้เนี่ยเห็นมั้ยพอมาที่ตำแหน่งบริดจ์ล้วนG หายไปพอสมควรนะครับทีนี้การทำงานของตัวนี้การดึงตัดคอยเนี่ยเดี๋ยวผมอยู่ที่ตำแหน่งบริดจ์นะแล้วดึงตัดคอยสังเกตว่า G มันจะกลับมานิดนึงนะครับแต่ว่าปกติแล้ววงจรของกีตาร์เนี่ยเขาตัดคอยที่บริดจ์เนี่ยจุดประสงค์คือ1ก็คือให้มันมีเสียงบริดจ์ที่เป็นซิงเกิลคอย2ก็คือเวลาที่บริดจ์เนี่ยมันเล่นคู่กับเน็กเนี่ยมันจะได้มีการหักล้างกันนะครับมันจะได้เหลือแค่1คอยกับ1คอยแล้วหักล้างกันแต่ตัวเนี้ยเนื่องจากการต่อวงจรหรืออะไรสักอย่างมันต่อตัดผิดคอยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลื่อนมาตำแหน่งที่เป็นเนี้ยมันก็ยังจีอยู่เพราะว่า2ตัวมันไม่ได้หักล้างกันมาที่ middle อีกก็ยังจีอยู่แล้วมาที่ neck กับ middle เนี่ยหายไปแล้วนะครับก็คือปกติเนี่ยอย่างที่ผมว่ากีตาร์ที่เป็นซิงซิงฮัมอย่างเงี้ยตัวฮัมเนี่ยเวลาที่เขามีออปชันให้ดึงตัดคอยเนี่ยเขาจะต้องตัดคอยตัวที่ไอ้ polarity มันอะไปตัดกับตัว middle พอดีแต่ว่าตัวเนี้ยมันเห็นไหม G ดับ G G G มันไปตัดผิดคอยนะครับจริงๆวิธีนี้แก้ไม่ยากยกไปช่างกีตาร์แล้วก็แก้วงจรนิดนึงมันก็ตัดถูกคอยแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยเป็นประเด็นนิดเดียวที่ผมมีกับกีตาร์ตัวนี้แค่นั้นเองนอกนั้นไหนกีตาร์ตัวนี้แทบไม่มีอะไรที่ผมจะตำหนิมันเลยนะครับโอเคคือกีตาร์ตัวนี้เนี่ยมีคนรีเควสต์มาว่าเดโมที่คนอื่นเขาทำกันเนี่ยไม่ค่อยใช้เสียงแตกที่มันหนักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมก็จะลองเล่นเสียงแตกหนักให้ดูด้วยแล้วกันแต่ว่าเริ่มจากเสียงแตกที่มันอาจจะไม่ค่อยหนักก่อนแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวผมเริ่มจากเน็กแล้วเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับWe'll be right back.
นี่ผมปรับให้เสียงมันแตกแรงที่สุดเท่าที่ Blackstar HT5 ผมมันจะแตกได้แล้วนะงั้นลองดูแล้วกันนะครับโอเคต่อไปเป็นเสียงคลีนบ้างนะครับเริ่มจากเน็กแล้วค่อยๆไล่ไปแล้วกันเนาะแล้วก็ตัดคอยดูบ้างแล้วกันเนาะก็สรุปนะครับผมคิดว่าเป็นกีตาร์ที่ผ่านเลยนะครับในเรื่องสเปคแล้วก็คุณภาพอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่างที่ผมว่ามันติดอยู่ประมาณนิดนึงก็คือตำแหน่งที่มันดึงและตัดคอยของฮัมเนี่ยมันดันไม่ไปแคนเซิลกับตัวมิดเดิลนะครับมันไม่แคนเซิลฮัมกับมิดเดิลก็กลายเป็นว่าฟังก์ชันตรงนี้ก็หายไปนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือ เสียงปิกอัพเนี่ยผมถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ว้าวกับมันอ่ะคือแบบเอ้ยไม่ใช่แบบเล่นแล้วปุ๊บโอ้โหเสียงปิกอัพดีงามประเสริฐสีอะไรประมาณนี้ก็คือผมว่าจริงๆนะคนที่ได้กีตาร์ตัวนี้ไปแล้วกะเอาไปใช้เป็นกีตาร์จริงจังหรืออะไรเงี้ยจริงๆถ้ามีโปรเจกต์พวกโมเปลี่ยนปิกอัพอะไรเงี้ยผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะถือว่าเป็นฐานที่ดีเลยนะครับในการอัปเกรดขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็อย่างอื่นผมคิดว่าตัวนี้หลักๆแล้วไม่ได้มีอะไรให้โมไปอีกนะผมว่าบริดจ์อะไรเงี้ยก็จบนะครับหรือก็ตัวลูกบิดก็ดีแบบใช้ได้เลยนอกจากว่าถ้าอยากจะอัปเกรดขึ้นไปนิดนึงก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบพวก Locking Junior อะไรประมาณนี้นะครับถามว่าคิดว่ายังไงกับในราคา 9,900 นะครับมันเหยียบหมื่นเลยนะตัวนี้ผมถือว่าเป็นกีตาร์ออฟแบรนด์นะครับแบรนด์ใหม่ที่โอเคนะสมเหตุสมผลกับราคา 9,900 นะเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คืออย่างที่ผมบอกไปข้างต้นน่ะตัวคอเผาตัวนี้มันเกรียมจริงๆนะผมแบบแล้วสัมผัสมันลื่นมากเลยเวลาที่จับอะไรเงี้ยถือว่าเป็นคอที่รู้สึกดีมากนะเล่นได้ทั้งวันเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกลาย Tiger Frame กับไอ้ลายไม้ตรงนี้สวยมากนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าผมว่าถ้าต้องเทียบกับพวกอย่าง Lavish อะไรเงี้ยซึ่ง Lavish เนี่ยเข้าใจว่าราคาล็อตใหม่อาจจะอยู่ประมาณ 6,000 บาทอะไรประมาณเนี้ยซึ่งสเปคที่ได้เนี่ยใกล้เคียงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สูงเท่านี้นะแต่ว่าเนื่องด้วยราคาที่แบบอาจจะต่างกันเกือบ2เท่าอะไรเงี้ยผมว่าถ้าพูดถึงเรื่องความคุ้มอะ Lavish อาจจะสูงกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็มันมีขายทันที Lavish ต้องพรีออเดอร์อะไรประมาณเนี้ยมันก็มีเรื่องประมาณพวกนี้ด้วยนะครับผมว่าจริงๆได้ไปมันก็ไม่แย่เลยนะตัวเนี้ยถือว่าสเปคมาแล้วแบบคุ้มค่อนข้างมากเลยนะงานฝงงานเฟดอะไรก็โอเคนะครับก็หวังว่าหลายคนก็อาจจะเคลียร์ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องไอ้ JV Custom นี่ว่าโอเคมั้ยนะผมว่าโอเคมากนะครับก็ยังไงก็ตามใครมีอะไรที่ผมอาจจะพลาดไป
ไม่ได้พูดถึงอะไรเงี้ยก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์แล้วกันยังไงวันนี้ผมก็มีเนื้อหาประมาณเท่านี้นะครับผมไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้า